วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อลาบามาฮิลกันนะครับใช่อยู่ตรงอีสเทิร์นเซียร่านะคะนี่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอลาบามาฮิลนะครับก็จะเป็นที่สำหรับแบบว่าพักผ่อนทำกิจกรรมแคมปิ้งปิกนิกอะไรกันได้นะครับตรงนี้คือตัวนี้เป็นสถานที่สาธารณะนะครับก็คือไม่ต้องเสียค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ส่วนข้างหลังนี้เลยนี่เป็นรูปหน้าอะไรก็ไม่รู้เนาะคือตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่มาถึงนี่คนเขาจะชอบถ่ายกันนะมันจะเป็นรูปอะไรไม่รู้หน้าเหมือนไดโนเสาร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็มาเพ้นไว้บนหินเนี่ยนะเพราะหินหน้าตามันเหมือนไดโนเสาร์อ่ะก็มาขับรถเล่นกันนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีทางให้ขับรถเล่นรอบเลยแล้วก็มีที่ให้แคมปิ้งด้วยบริเวณนี้หลายที่เลยรถเลอะเลยนี้ขับลุยดินมาตรงนี้เป็นทางลูกรังนะครับตรงนี้กว้างมากเลยมีหินเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีภูเขาด้วยวิวภูเขาข้างหลังสวยเลยGood morning ค่ะนอนดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะบรรยากาศดีมากเลย Good morning ค่ะสวัสดีตอนเช้านะครับนี่วิวข้างหลังสวยมากเลยเห็นไหมดูดิว้าวภูเขานั่นคือข้างบนไม่ใช่หิมะนะแต่ว่าภูเขามันเป็นหินสีขาวอะเหมือนแบบว่ามีหิมะอยู่บนยอดเขาเลยอะโคตรสวยเลยเมื่อวานตอนเย็นเราขับรถพาเที่ยวกันรอบๆนี้แล้วเราก็นอนนี่กันนี่ข้างหลังนี้ก็มาจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะใช่มานอนนี้เพราะว่าหันหลังให้เลยเพราะว่าหันมาทางพระอาทิตย์นะครับเพราะว่าเราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตรงนี้นะครับนี่วิวตรงนี้ก็สวยด้วยมีหินมีภูเขามีพระอาทิตย์ข้างหลังนะครับก็คือเราตั้งใจจะมานอนดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยเราก็เลยต้องมานอนหลังรถอย่างนี้ได้บรรยากาศมากนะครับวันนีามาขับรถชมวิวสวยๆในอลาบามาฮิลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปดูอีกที่หนึ่งต่อก็คือเราต้องขับไปอีกที่หนึ่งประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองโลนทายนะครับก็จะมีพวกร้านอาหารอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆนี่แล้วก็ได้ซับเดย์นะครับมาซื้อลองท้องกินกันก่อนเดินทางไปที่ต่อไปครับเมืองโลนทายก็เป็นเมืองเล็กๆเนาะที่ว่าเป็นแบบทางผ่านเนี่ยทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเวลาโรดทริปอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นพวกเมืองเล็กๆคลาสสิกอย่างเงี้ยบรรยากาศจะออกแนวคันทรีเลย
ยนะคะข้างหลังเป็นทะเลสาบแล้วก็มีวิวภูเขาข้างบนเนี่ยนะครับแดดดีมากเลยเนาะใช่แดดดีอากาศดีน้ำใสมากเลยเห็นไหมดูดิเห็นหินข้างใต้เลยเลคที่นี่มันก็จะไม่มีพวกชายหาดเหมือนที่เลคทาโฮที่เราเคยไปนะที่นี่มันก็จะมีแต่หินนะดูดิอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็ไหลลงไปเป็นลำธารเล็กๆนะตรงนี้น้ำโอเคอยู่นะน้ำเย็นแต่ว่าเย็นไม่มากอ่ะเย็นสบายน่าจะเหมือนเลคทาโฮแหละเนาะอุ่นกว่าเลคทาโฮนิดนึงเอาไหมสบายแหละอยากลงไปเล่นน้ำเลยตรงนี้มันมีให้เช่าเรือเลยนะเดี๋ยวพาไปดูกันเนี่ยเขาพายเรือคายักกันแล้วก็จะมีเรือใหญ่ๆให้เช่าด้วยเนาะดูดิในทะเลสาบอ่ะมันจะมีพวกปลาเขาเรียกว่าเรนโบว์ทราวท์นะครับจะเป็นปลาชนิดหนึ่งนิยมเอามากินกันแล้วก็คนเขาจะตกปลากันตรงนี้นี่ไงตกกันเยอะเลยบริเวณนี้ทะเลสาบนี้มีให้เช่าเรือด้วยนะเนี่ยดูดิเช่าเรือปาร์ตี้ชิวๆเลยเนี่ยแล้วก็มีเรือคายักด้วยเนี่ยเราชอบพายเรือคายักกันเนาะโอ้ได้บรรยากาศมากเลยวิวสวยอะนี่ถึงแล้วครับที่หนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะครับฮอตคลิกเห็นไหมตรงนั้นเป็นสีฟ้าสีฟ้านั่นคือบ่อน้ำพุร้อนเลยเหมือนตอนที่เราไปเยลโลว์สโตนเนี่ยบ่อน้ำพุร้อนมันก็จะเป็นพวกสีฟ้าสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันเป็นพวกกรดกำมะถันนะครับในบ่อน้ำพุร้อนมันก็เลยทำให้น้ำมาเป็นสีฟ้าแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลำธารนะครับอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าฮอตคลีกก็เพราะว่าเนี่ยเห็นนะดูวิวจุดทัศน์ตรงนี้มันจะเป็นหุบเขาลงมาอย่างนี้มันมีน้ำลำธารลงมาเขาเลยเรียกว่าคลีกนะครับแปลว่าหุบเขาก็คือตัวนี้ก็เป็นลำธารปกตินั่นแหละแล้วตรงนั้นมันเป็นบ่อน้ำร้อนแล้วน้ำร้อนก็จะไหลลงมาตามลำธารสวยมากเลยเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆกันครับปะดูตรงนี้ดิช่องตรงเนี้ยมีควันออกมาด้วยในกล้องไม่รู้มองเห็นเปล่านะก็คือมันเป็นควันมาจากแบบว่าน่าจะมาจากน้ำร้อนเนาะน่ามาจากบ่อน้ำร้อนข้างใต้เนี่ยก็คือใต้พื้นดินตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันน่าจะมีพวกเป็นบ่อน้ำร้อนเนี่ยกินเหมือนแก๊สไข่เน่าที่เย็นเลิศโซนเลยอ่ะเหม็นอ่ะพวกบ่อน้ำร้อนจะเป็นอย่างนี้แหละกลิ่นกรรมฐานนี่ลองสังเกตดูบริเวณนี้ดิน้ำที่มันไหลมาจากน้ำพุร้อนเนี่ยดูดิมันทำให้หินตัวนี้เป็นแบบสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยน่าจะเป็นสารแล้วก็มีพวกเหลืองๆเป็นคราบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้ามลงเลยอันตรายตอนนี้ก็กลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าเลยตอนนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะครับโรโบสกันนะครับโรคือการอย่างนี้ดึงเนี่ยออกกำลังกายมันก็คล้ายๆคายักนะคายักมันจะหันข้างหน้าแล้วก็พายซ้ายขวาซ้ายขวาแต่นี่คือเป็นไม้พายคู่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เลคจอร์จนะคะเรามาพายเรือเล่นกันรอบนี้มีคนพายเรือให้นะคะเพราะว่าเขาจะมีไม้พายให้คู่เดียวแบบนั้นเราก็มีหน้าที่นั่งเฉยๆเนาะครั้งแรกของแฮมใช่ปะใช่ครั้งแรกของโรโบสเลยเพราะปกติพายในคายักไงคายักพายซ้ายขวานี่พายคู่มันดูยากเนาะยากกว่าคายักปะมันไม่ยากหรอกมันไม่ชินไงไม่ชินทุกคนดูวิวสีสวยมากเลยก็คือเลคจอร์ตรงนี้เป็นทะเลสาบเลคจอร์นะครับมันก็จะอยู่ในเมืองแมมมอธเลคนะครับเมืองแมมมอธเลคนี่มันจะมีทะเลสาบหลายที่มากมีกี่ทะเลสาบนะจำไม่ได้แล้วมีหลายทะเลสาบมีทวินเลกแมรี่เลกเลกจอร์ดแล้วก็เลกเบซินป่ะที่ผ่านมาเมื่อกี้มีหลายเลกเลยอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าแมมมอธเลกมันเป็นเมืองรวมทะเลสาบอ่ะว่าง่ายๆเนาะเออประมาณนั้นมั้งดูตรงนั้นดิเด็ก3คนพายแพดดิ้งบอร์ดเล่นกันมีแต่เด็กๆนั่นแหละ
พ่อแม่ปล่อยให้มาเล่นเลยพ่อแม่ปล่อยให้มาเล่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับไปไปกันเลยเขามุงดูอะไรกันอ่ะไปดูดินี่ก็เป็นทวินเลกนะครับเมื่อกี้ผ่านมาเราเห็นหมีตัวสีน้ำตาลเนี่ยเนาะมันนอนหลบอยู่มันนอนหลบตรงขอนไม้อยู่เมื่อกี้น่ารักรู้สึกว่าแถวเนี้ยรู้สึกจะมีหมีเยอะนะถ้ายิ่งตอนเย็นๆคนน้อยๆนี่หมีเนี่ยน่าจะมาเยอะเลยเนาะโอเคครับวันนี้เราก็มาขอนอนโมเทลกันหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อวานเรานอนในรถกันละวันนี้ต้องอาบน้ำซะหน่อยแล้วเมื่อวานไม่ได้อาบป่ะเดี๋ยวไปเช็คอินกันการเช็คอินของโรงแรมนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะเขาจะทิ้งซองที่เป็นชื่อเราเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็แค่หยิบมาเนี่ยข้างในก็จะมีกุญแจมาให้อันนี้คือเช็คอินเสร็จแล้วไม่ต้องเจอพนักงานหรืออะไรแค่นี้ก็ขึ้นห้องได้แล้วไปตอนนี้เราอยู่ที่ห้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปอาบน้ำกันก่อนนะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปหาอะไรกินข้างล่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเย็นร้านตรงนี้กันนะครับไปอันนี้อาหารเย็นได้มาครบแล้วนะครับอันนี้เป็นซี่โครงหมูย่างแล้วก็ตีนไก่ทอดชิคเก้นวิงแล้วก็ทาโก้ชิลนะครับอันนี้เป็นทาโก้ใส่กุ้งครับเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับอร่อยปะโคตรอร่อยนะอร่อยมากชิคเก้นวิงมันเป็นปีกไก่แบบเลมอนเปปเปอร์จอบเปรี้ยวๆหน่อยทาโก้กุ้งก็เผ็ดๆหน่อยนะอร่อยดีแต่มันออกเป็นสไตล์อเมริกันน่ะมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่การแท้กันเป็นแบบฟิวชั่นใช่มั้ยเป็นสไตล์ฝรั่งคนขับรถนะคะตื่นหรือยังเนี่ยตอนนี้ก็6โมงกว่านะคะเรากำลังเดินทางไปที่ฮอสปิงนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะคะตอนนี้อากาศเท่าไหร่ครับ3องศานะครับหนาวมากเลยนะคะเราต้องไปแช่น้ำร้อนกันหน่อยแต่หนาวๆนี้แช่น้ำร้อนสบายเลยทางเข้าฮอสปิงคือถนนวิบากมากถนนแบบลูกรังเนาะเดี๋ยวให้ดูหน้ามันดุอ่ะมองอะไรฮะไม่มีอะไรให้กินหรอกถึงขั้นต้องคุยกับวัวแล้วอ่ะทำอะไรกันเนี่ยฮะฮะพอพูดแล้วก็หันหน้าหนีว้าวหนีตกใจตกใจอะไรวะนี่นะครับตรงบริเวณที่จอดรถน้ำพุร้อนนี่มีคนเขามานอนกันที่นี่เลยนะดูดิเอาเต็นท์ขึ้นมานอนเลยเฮ้ยอยากทำอย่างเงี้ยอยากได้รถจี๊ปแล้วก็มีบันไดนอนเงี้ยมีเต็นท์เนี่ยเต็นท์บนหลังคานะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ฮอสปิงกันนะคะทางเดินก็จะประมาณนี้ตรงที่ควันขึ้นตรงนั้นนะคะถือกล้องมือแข็งนะตอนนี้ก็มีบ่อต่อกันตรงนู้นหลายบ่ออยู่นะอันนั้นก็อีกบ่อหนึ่งข้างหลังนู้นวิวสวยมากเลยเนาะร้อนไหมร้อนเราเอาน้ำหย่อนลงไปดิมันมีน้ำไหลมาจากตรงนู้นเนาะเป็นต้นน้ำไหลมาแล้วก็มาตรงนี้เป็นลำธารน้ำไหลไป
ร้อนมากไหมเนี่ยร้อนนะร้อนอู้ร้อนร้อนมันยังปรับอุณหภูมิไม่ได้ไงคือข้างนอกมันตอนแรกเท้ามันเย็นมากเลยไงพอมาโดนน้ำร้อนร้อนมากเลยหมุนควันขึ้นเลยลงมาสิตอนนี้เราก็แช่น้ำร้อนอยู่นะครับสบายตัวมากเลยนะใช่ตอนแรกก็หนาวๆนะแต่พอมาลงในบ่อน้ำร้อนนี่คือสบายตัวเลยอะร่างกายมันก็ปรับได้ละนี่ข้างหลังวิวสวยมากเลยนะเป็นวิวแบบวิวภูเขาข้างหลังเนี่ยมีพระอาทิตย์กำลังขึ้นด้วยบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวถ้าเราแช่น้ำร้อนเสร็จเนี่ยเราก็ต้องกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนเนาะกลับไปอาบน้ำล้างตัวซะหน่อยอันนี้แค่มาแช่สบายสบายเฉยกันก่อนกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมีอะไรบ้างนี่นะคะเบรคฟาสต์เราก็จะมีเฟรนช์โทสต์ไข่ดาวเบคอนนะคะของแฮมก็จะเป็นเอกเบเนดิกเอกเบเนดิกเนี่ยเป็นไข่ข้างบนแล้วก็ซอสแล้วก็เบคอนแฮชบราวน์และกินก่อนกลับบ้านอร่อยไหม ตอนนี้เรากำลังขับรถจะไปโมโนเลกกันนะครับไหนไปตรงโมโนเลกเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โมโนเลกนะคะโมโนเลกนี่มันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าที่ทริปที่ผ่านมาที่เราไปเที่ยวทะเลสาบเลกทาโฮนั่นคือที่จริงถ้าเราดูในแผนที่อ่ะทะเลสาบเลกทาโฮะมันใหญ่กว่าโมโนเลกที่นี่นะแต่ว่ามันจะแบ่งเป็น2ฝั่งไงเป็นฝั่งแคลิฟอร์เนียกับอีกครึ่งนึงเป็นฝั่งของรัฐเนวาดามันก็เลยไม่ได้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะว่ามันโดนแบ่งครึ่งไปให้รัฐเนวาดาแต่ว่าส่วนโมโนเลกที่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียมันก็เลยใหญ่ที่สุดนะครับก็ดูจากพื้นที่นี้ก็ใหญ่จริงๆนะแล้วทะเลสาบโมโนเลกเนี่ยมีอายุประมาณ1ล้านปีนะครับเก่าแก่มากเลยเป็นยุคแบบยุคดึกดำบรรพ์เลยอ่ะก็คือทะเลสาบที่นี่มันจะมีความเค็มสูงมีความเป็นกรดสูงก็คืออันตรายมากห้ามเล่นห้ามกินเลยครับห้ามเล่นห้ามกินโดยเด็ดขาดก็คือมันมีความเค็มน่าจะเค็มยิ่งกว่าน้ำทะเลนะเพราะว่าตามพวกโขดหินพื้นดินบริเวณรอบๆหาดเนี่ยมันจะเป็นดินเค็มแล้วเป็นสีขาวๆเลยก็คือมีความเป็นกรดสูงนะครับเป็นเหมือนเกลือใช่เหมือนอารมณ์เหมือนทะเลเกลือเลยเค็มยิ่งกว่าทะเลอีกก็มันถูกสะสมความเค็มมานานเนาะเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็ในทะเลสาบเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แค่เฉพาะเป็นกุ้งเนาะใช่ไหมเนาะเขาเรียกว่ากุ้งน้ำเค็มอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันไม่มีปลาหรอกเพราะว่ามันเค็มเกินไปแต่ว่ามันมีกุ้งพันหนึ่งกุ้งชนิดหนึ่งสามารถอาศัยอยู่ได้ใช่เขาบอกว่ามีกุ้งอ่ะเต็มโมโนเลกเลยแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าคงกินไม่ได้เนาะมันมีความเป็นกรดสูงมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไม่สามารถกินได้แต่ว่าพวกนกมันก็มากินกันนะใช่ในช่วงฤดูร้อนเขาบอกว่าจะมีนกอ่ะมันจะชอบมากินกุ้งในโมโนเลกเนี่ยแหละป่านนี้เดี๋ยวเดินใกล้จะถึงแล้ว
ดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาบริเวณทะเลสาบนี้มันเป็นยังไงมันจะมีหินรูปร่างหน้าตาแปลกๆเงี้ยใช่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะโมโนเลฟเนี่ยป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ไงหินที่เขาเรียกว่าทูคาร์มันเป็นหินหน้าตาแปลกๆเนี่ยหินเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าทูฟานะคะทูฟาเนี่ยก็คือแปลว่าหินปูนนะคะก็จะเป็นแบบคราบขาวๆอย่างเงี้ยเนาะหินขาวก็คือมันจะเป็นพวกหินที่น้ำในเลคเนี่ยตอนมันสูงขึ้นอ่ะมันก็จะสร้างหินนี้ขึ้นมานะมันสร้างโดยการเป็นพวกเป็นกรดเป็นอะไรสักอย่างอ่ะทำพวกปฏิกิริยาเคมีอ่ะแล้วก็สร้างหินขึ้นมาเงี้ยหน้าตามจะแปลกๆเงี้ยเป็นโขดหินสีขาวเงี้ยมันจะมีความเค็มนะมีเกลืออย่างเงี้ยมันสีขาวเพราะมันเป็นเกลือไงมันเค็มจัดน้ำมันก็จะดูสกปรกหน่อยเนาะตรงนี้คือเอาจริงๆนะเราคิดว่าทะเลสาบเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยนะจริงแต่แค่มันดูแปลกตาเพราะมันมีพวกโขดหินอย่างเงี้ยผมมองไปไกลตรงนู้นเหมือนเป็นเกาะนะเป็นเกาะกลางทะเลสาบมันก็จะเป็นพวกหินขาวๆใหญ่ๆตรงนั้นเหมือนกันไหนอ่ะนี่เต็มเลยแมลงวันน้ำอันนั้นเขาเรียกว่าแมลงวันน้ำนะครับดูนะยัวเยี้ยเต็มไปหมดเลยดูดินี่คือไข่มันบอกว่าที่ว่าตายแล้วแห้งแล้วแต่นู้นดูดินะซูมเข้าไปดูเสียงวึ่งเสียงแมลงวันอ่ะแมลงวันน้ำนี่เขาเรียกไปเถอะดูสกปรกอ่ะโอเคครับทริปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขับรถทริปที่ Eastern Sierra ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเราก็จะพาขับรถทริปเที่ยวรอบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายระหว่างทางกลับบ้านนะคะแวะซื้อไอติมซะก่อนร้านน่ารักมากเลยแวะซื้อไอติมกับฮอตช็อกโกแลตนะคะลงๆขับไอติมช็อกโกแลตได้แล้วนะครับระหว่างทางกลับบ้านเป็นอันนี้ฮอตช็อกโกแลตแล้วก็ไอติมช็อกโกแลตนะครับเมืองนี้ชื่อเมืองบิดพอร์ตนะครับเป็นเมืองเล็กๆเป็นก็เหมือนทางที่เราก่อนหน้านี้ที่เราขับผ่านพวกเมืองโลนพายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมืองเล็กๆน่ารักเนาะเป็นเมืองระหว่างทางกลับบ้านพวกเมืองเล็กๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมีโรงแรมเล็กๆแล้วก็พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยเนาะเอาไว้แบบพวกนักเดินทางระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมาแวะกินข้าวแวะกินอะไรกันแล้วก็มีโรงแรมเล็กๆพวกโมเทลพวกอะไรอย่างเงี้ย